หัวข้อถัดไปนะครับคือเทรนเช์ ank, การเปลี่ยนเทรนนะครับคือเมื่อกี้เรารู้แล้วแหละว,ว่าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมมันวิ่งลงแบบนี้แต่บางทีนะครับมันขึ้นขึ้นอยู่เราเห็นว่ากราฟลงนะครับบางทีมันลงลงอยู่เราเห็นว่าการาฟขึ้นบางทีมันขึ้นขึ้นอยู่เราเห็นว่าเฮ้ยมันไซเวย์นะครับนี่คือการที่ราคาเนี่ยเปลี่ยนเทรนนะครับคาถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าราคาเปลี่ยนเทรนเมื่อไหร่ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัััววเดียกนนะครบ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กซแบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนะเนเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ Forex ต่างๆนานาน,น,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าในตลาด Forex ราคาเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่รู้จักสังเกตนะครับการเปลี่ยนแปลงของเทนจะทําให้เราเนี่ยเสียเทรดได้นะครับที่เรามาดูกันตัวอย่างเทนขาขึ้นนะครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นราคาจะทําอะไรครับราคาจะทํำไฮไว้หรือก็คือจุดสูงสุดไว้และจะมีโอกาสทําอะไรครับกลับตัวลงมาทําอะไรทำโลนะครับซึ่งจากจุดที่ราคาทำโลเนี่ย จะมีโอกาสที่เขาจะวิ่งกลับไปไหนครับกลับไปรีเทสไฮที่เคยทําไว้นะครับจะเป็นอย่างนี้ก่อนคอนเซปต์ Concept จะมีแค่นี้เราดูเป็นตอนๆนะฮะมันจะมีแค่นี้ขึ้นมาทําจุดสูงสุดลงกลับตัวลงมาทําจุดต่าสุดจากจุดนี้ก็จะขึ้นมารีเทสไฮแค่นี้ก่อนเหมือนเดิมเสถียก็จะขึ้นไปทาอะไรครับจุดสูงสุดใหม่กลับตัวลงมาทาโล เมื่อทำโลเซ็ตจะทำอะไรครับจะขึ้นไปรีเทสไฮเอาแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เมื่อราคาขึ้นมาทำจุดสูงสุดแล้วนะครับต้องกลับตัวลงมาทำอะไรจุดต่ำสุดแต่ถ้าเกิดว่ามันทำจุดต่ำสุดแล้วเนี่ยแล้วมันดันทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าแบบนี้นี่คือการมองบอกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงได้คือถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยคุณพี่คิดตามนะ มูฟนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้มันต้องเป็นไงไอจุดต่ำสุดตรงเนี้ยมันห้ามต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้ามันถึงจะขึ้นได้แต่ถ้ามันทะลุลงมาแบบนี้เมื่อไหร่แล้วก็ปึ้งเห็นไหมจุดต่ำสุดมันดันทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้านี่การบอกว่าเฮ้ยจากเทนขาขึ้นฉั้นเปลี่ยนแล้วฉันจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงแล้วถามว่าลงยังไงเรามาดูนี่ครับเห็นไหมนี่คือหน้าตาของอะไร หน้าต่างของเทนขาลงมันจะเปลี่ยนจุดไหนเปลี่ยนจุดที่มันทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าถ้ามันจะยังขึ้นต่อมันต้องเป็นไงมันต้องแบบนี้ถึงจะขึ้นต่อได้จุดต่ำสุดเนี้ยห้ามทะลุต่ำสุดก่อนหน้าถ้าเข้าใจพิมพ์สามไม่เข้าใจพิมพ์สี่แค่นั้นเองนี่คือวิธีการดูว่ามันเปลี่ยนเทนเมื่อไหร่วนถามว่าโค้ดเราดูที่ไส้หรือเนื้อ เราดูที่เนื้อเทียน่ะเดี๋ยวผมวาดทับให้ดูขึ้นขึ้นขึ้นถูกไหมราคาทําอะไรกับตัวลงกับตัวลงทําอะไรครับขึ้นไปต่อต่อต่อกลับตัวลงมาถูกไหมเปึ๊บเปึ๊บปึ๊บทำอะไรอีกขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อบางคนเห็นอย่างนี้ครับลงมาลงมาแล้วก็ปึ้งหมดเฮ้ยเปลี่ยนเทนแล้วไม่ใช่ มันขึ้นต่อเราดูที่อะไรเราดูที่เนื้อเทียนนะครับไส้เทียนทะลุไม่เป็นลายเราดูที่มันปิดตรงนี้เข้าใจพิมพหกครับไม่เข้าใจพิมเจ็ดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อย่างนี้ล่ะมันเป็นยังไงภาพนี้ไม่เกิดเป็นอย่างนี้ครับสีแดงอันนี้เปลี่ยนเทนหรือ,อยังเปลี่ยนแล้วพิมหนึ่งไม่เปลี่ยนพิมสอง เปลี่ยนแล้วพอทะลุโลนี้ถูกไหมนะครับทีนี้เราจะเห็นข้อผิดพลาดไหมบางคนเนี่ยเขาทําอะไรเขาใช้เทนไลน์เดิมทีเขาตีไงเอ้ยเทนขาขึ้นถูกไหมพอราคามันเลือกที่จะลงต่ออีกเขาทําอะไรครับราคาลงต่อแบบนี้เขาก็ทาอะไรขยับเส้นอีกเห็นไหมนี่คือข้อผิดพลาดของเทนไลน์นะครับเพราะนั้นแบบนี้ไม่เอา ถ้ามันทะลุแนวรับเมื่อไหร่เปลี่ยนเทนทันทีนะครับนี่คือตัวอย่างจุดไหนเป็นจุดไหนผมมงให้ดูนะนี่ครับแนวรับเห็นไหมแนวรับถ้าว่าถ้ามันจะขึ้นต่อต้องเป็นไงห้ามทะลุโลนี้ถูกไหมห้ามทะลุโลนี้เด็ดขาดถ้าทะลุเมื่อไหร่ปึ้งเห็นไหมนี่คือเปลี่ยนถ้ามันจะขึ้นต่อต้องเป็นงี้ครับห้ามทะลุโลนี้ ถึงจะขึ้นต่อได้แต่ทะลุเมื่มอไหร่ปุ๊บแบบนี้เป็นไงลงเปลี่ยนเทนครับจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงนั่นเถามว่าลงยังไงเรามาดูถ้าผมปิดตรงนี้เทนลงไหมละ่ะลงก็ที่สอนก็นตอนแรกเลยไงราคาทําอะไรครับลงมาทําจุดตามสุดถูกไหมกลับตัวขึ้นแนวต้านลงมาจุดตามสุดใหม่นี่คือจุดที่มันรีเทสโลตัวเองเห็นไหม ถ้าเข้าใจพิมพ์หกถ้าเข้าใจพิมพ์หกมีแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนเทนนี่คือคำถามครับตอนนี้คือเทนอะไรเราไม่ต้องดูนะเห็นไหมนี่คือข้อผิดพลาดของเส้นถ้าเกิดว่าเราตีเส้นแบบนี้มันถึงการบอกเฮ้มันคือเทนขึ้นเนี ถูกไหมว่าการาฟมันสูงผิดเรามาดูเทรนตอนนี้คือเทรนลงถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์เนี้ยเห็นไหมเราจะไม่ต้องมาติดดอยเพราะมันลงมัให้มันขึ้นมันลงครับแต่มันขึ้นนะมันลงเฮ้ยมันขึ้นตรงไหนทําทำไมมันถึงลงพี่มาดูครับเทรนขาขึ้นต้องเป็นไงสูงสุด แนวรับสูงสุดแนวรับสูงสุดจุดต่ําสุดตรงนี้ห้ามต่ากว่าจุดต่าสุดก่อนหน้าถูกไหมก็ถามว่านี่เป็นไหมสูงสุดลงมาทําอะไรลงมาทำ,าทำปุ๊บแทนที่ตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นแทนที่เขาจะขึ้นต่อแบบนี้เนี่ยอันนี้คือแทนขาขึ้นอยู่เขาไม่ทำไงเขาทำอะไรครับเขาทะลุปึ้งลงมา นี่คือจุดที่ราคาเปลี่ยนเทรนเห็นไหมถ้าเราดูภาพนี้ก็ได้คือภาพเดียวกันแต่นี่คือมันขึ้นยาวๆอันนี้คือผมวาดต่างกันเห็นไหมจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงราคามันมีการทะลุแนวรับตัวเองลงมาเพราะฉะนั้นจากเทนขาขึ้นจึงเป็นเทนขาลงครับถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องเป็นไงครับมันต้องไม่ใช่ภาพนี้มันต้องเป็นไง มันต้องขึ้นแบบนี้แล้วก็กลับตัวลงแล้วก็ถึงจะขึ้นต่อแบบนี้ตรงนี้ถ้าเข้าใจพิมพ์สี่ครับไม่เข้าใจพิมพ์ห้าแค่แค่จุดเล็กๆจุดเดียวเนี่ยถ้าเรารู้เราจะไม่ติดดอยบางคนยังมาบายตรงนี้อยู่แล้วเป็นไงลงยาว นะครับถ้าถามว่าจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงจริงไหมอ่ผมลองปิดให้ดูเทนขาลงหน้าตาเป็นยังไงลงลงไหมลงลงไหมลงลงไหมลงแค่นั้นเองนะครับจุดที่มันเปลี่ยนเทนอันนี้คือจุดไหนนี่เลยจุดที่มันทะลุแนวรับแท่งนี้ทะลุงนี้นี่คือจุดเปลี่ยนเทนเลยนะครับ คำถามเพิ่มเติมตอนนี้คือเทนขาขึ้นหรือขาลงหนึ่งขึ้นสองลงเป็นการฝึกความเข้าใจขึ้นถูกไหมขึ้นหรือลงหนึ่งขึ้นสองลงอันนี้ลงแล้วเมื่อกี้ขึ้นอยู่อันนี้ลงแล้วเพราะอะไรถ้ามันดูภาพกว้างแล้วมันงงแล้วก็ปิดไปหมดเลยก็ได้นะเรามาดูแค่นี้พอเนี่ยเป็นไงครับขึ้น ลงขึ้นลงปุ๊บป๊เนี่ยถ้าเรามันดูภาพกว้างแล้วงงคุณพี่ดูแค่นี้พอนี่เห็นไหมเห,เหมือนกันกับที่ผมสอนไหมเหมือนกันเหมือนกับภาพนี้ไหมเหมือนเหมือนกันเดะนะครับเพราะนั้นจุดนี้ก็เหมือนกันถ้ามันดูแล้วมันงงอ่ะคุณพี่พี่ก็ดูแค่นี้ก็ได้เห็นนะมือการทําอะไรมันการเปลี่ยนเทนนี่โค้ดมันต้องขึ้นต่อไม่ใช่หรอทะลุปุ๊บไม่ใช่แล้วลงนะครับ อ่ะเมื่อกี้ฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงเหมือนกันนะครับถ้ามันจะลงต่อไเป็นไงจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นแนวต้านนี้ห้ามทะลุต้านก่อนหน้าแต่ถ้าทะลุแบบนี้ปุ๊บนี่คือเปลี่ยนละเป็นเทนขาขึ้นแทนนะครับตัวอย่างนี้ตอนนี้คือเทนอะไรครับ1ขึ้น2ลงลง,ลงถูกไหมจุดไหนเป็นจุดไหนผมวงให้ดู ข้างล่างปึ๊บข้างบนปึ๊บข้างล่างแสดงว่าถ้ามันจะลงต่อมันต้องทำอะไรมันต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมคือแนวต้านเนี้ยเนี่ยแนวต้านเนี้ยห้ามทะลุต้านก่อนหน้าเด็ดขาดมันถึงจะลงต่อได้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเปึง่งเห็นไหมนี่คือจุดเปลี่ยนเทนเลยเปลี่ยนเทนครับภาพนี้ไม่เกิดครับเกิดอะไรแทน เกิดภาพนี้แทนอันนี้ไม่มีละก็จะขึ้นต่อได้แบบนี้โปึงเห็นไหมเทนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเทนคือจุดไหนครับนี่คือจุดที่ราคาเปลี่ยนเทนจุดที่มันทะลุต้านก่อนหน้าแค่นั้นเองผมจะไปช้าหน่อยจะได้เข้าใจมากขึ้นนี่คือจุดที่มันเปลี่ยนเทนนะครับจุดนี้เลยปึรงตอะนั้นจากเทนขาลงจะเป็นเทนขาขึ้นนะครับ คำถามครับตอนนี้คือเทนอะไรหนึ่งขึ้นสองลงอย่าตอบตามคนอื่นตอบได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกเอาที่ตัวเองมั่นใจหนึ่งขึ้นสองลงชีวิตจริงเราเทรดตามคนอื่นไม่ได้ชีวิตจริงเราก๊อปปี้คำตอบคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือเทนอะไรค่อยๆไล่นะคุณพี่เอาปากกามา,าลาก ลงมาถ้าเรางงอะ่ะเราวาดก่อนเลยเอ้ยนี่คือเทนขึ้นเว้เฮ้ยนี่คือเทนลงเว้ยนะครับออออเอึบอึบเอึ๊บเึบเึบเฮ้ยยังลงอยู่ถูกไหมเพราะอะไรถ้ามันจะขึ้นมันต้องทําอะไรมันต้องทะลุแนวต้านนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเทนอะไรอยู่ยังคือเทนลงอยู่คุณพี่ที่ตอบขึ้นเข้าใจตรงนี้ไหมครับถ้าเข้าใจพิมพ์สามหน่อยนะครับ ยังลงอยู่ถ้ามันขึ้นแบบนี้เมื่อไหร่เห็นไหมเนี่ยถ้ามันทะลุคือลงเนี่ยคุณพี่ไอ้ต้านเนี้ยห้ามสูงกว่าต้านก่อนหน้าถูกไหมกับตัวขึ้นต้านนี้ก็ห้ามสูงกว่านี้ถึงจะลงได้แต่ถ้ากลับตัวขึ้นแล้วแต่ทะลุตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นี่คือการมุมบอกว่าเฮ้ยฉันเปลี่ยนเทรนดละ ก็มีโอกาสที่คั้นจะขึ้นต่อได้แบบนี้หรือก็คือแบบนี้นะครับเพราะนั้นเทนตอนนี้คืออะไรนี่ถ้าเราเจอภาพนี้เทนตอนนี้คืออะไรหนึ่งขึ้นสองลงหนึ่งขึ้นสองลงขึ้นนะครับเห็นไหมนี่บางคนโอ้ยบางคนทำอะไรครับบางคนไปเซลตลรงนี้เซล,ล์เสร็จปุ๊บเป็นไงโอ้โหทำไมมันขึ้นยาวจัง เพราะเราไม่รู้จักการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเทนนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้จบตัวอ,อย่างถัดไปถ้าราคาไซเยวให้จำไว้ว่าทะลุฝั่งไหนอันนี้ทบทวนเนาะเทนตลาดก็จะเป็นทางนั้นอย่างที่ผมบอกอันนี้คือเทนขาลงอยู่ถูกไหมลงปึ๊บนี่คือไซเย์ ทดสอบความรู้ดีกว่าอันนี้คือเทนอะไรครับหนึ่งขึ้นสองลงหนึ่งขึ้นสองลงขึ้นแล้วถูกไหมเพราะทะลุนแนวต้านนี้นะครับอันนี้คือไซด์เวย์ให้จำไว้เลยว่าเมื่อมัน way, ไซด์เวย์ทะลุฝั่งไหนเทนฝั่งนั้นนี่คือทะลุขึ้นเทนขึ้น,นอันนี้เหมือนกันนี่คือไซด์เวย์นะครับ ผมจะอธิบายว่ากราฟมันโดนขังในกรอบทะลุลงต้องลงแต่ถาวรมาเนี้ยเราเซลล์ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับพราอแท่งนี้ไม่มีไซดข้างล่างห้าสิบห้าสิบอย่าเพิ่งไปเล่นบางคนเซลหุ้ยกราฟกลับตัวขึ้นงุดหงิดไปเข้าบายเสร็จเข้าบายเสร็จราคาลงต่อแบบนี้ไม่เอาใจเย็นๆนะครับรอเห็นไหมสังเกตว่าอะไรครับเดิมทีจากเทนไซด์เวเป็นไรเป็นเทนขาลงแล้วลงยังไงเรามาวาดทับเข้าไป เพิ่มเพิ่มถูกไหมแค่นั้นเองนี่คือเทนขาลงตัวอย่างนี้อยู่ในกรอบถูกไหมโดนขังอยู่นะครับขึ้นก็นไม่ได้ลงไม่ได้โดนไซด์เวย์อยู่นะครับทะลุมาเสร็จปุ๊บจาไปเลยว่าเมื่อไซด์เวย์ทะลุลงเทนก็จะเป็นเทนอะไรก็จะเป็นเทนขาลงแบบนี้นะครับเทนขาลงหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับโอ้ยโทษทีผมวาดผิด เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับจุดนี้ขึ้นจุดนี้มันคือตรงนี้นะถ้าผมวาดผิดนะฮะทางเฟรมอะไรครับที่จะดูเทนเดูทางเฟรมที่เราเล่นนะครับทิศทางแท่งเทียนวิ่งไปอ่ะหัวข้อถัดไปแคทเทนเอาตรงนี้ก่อนเรื่องของการเปลี่ยนเทนเคลียร์ไหมครับ เรื่องเทนเรื่องการเปลี่ยนเทนถ้าเคลียร์แล้วพิมพ์6ก10แคนโตเทนหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าแคนโตเทนคืออะไรคือตอนแรกเนี่ยเราเรียนอะไรครับเราเรียนมาเก็ตเทนถูกไหมมาเก็ตเทนนะครับในตลาดฟอรเร็กอะมันมี2เทนนะจริงๆอะสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้น,นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยในะการเทรดกระเป๋่าล้วนๆนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานละ ก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นที่นินการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ,อ่านแค่พายเซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลลสนี้นะผมซึ่งเพลเลสนี้เป็นเพลเลสที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้ pay, มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสลหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลย ได้ไหมหเราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนับปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินเิเตเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพรานะว่าเป็นการเทรดกราฟปากบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปากเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซ์เซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติด line, ตเทเลไลน์ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดวลับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้ม่ชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับ mm hmm. วินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วิเลท80จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวิเลท80นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอตตร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับรลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทัศน์ศรที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ ID@ MJ เลน์แอเด้วยนแล้ววกก็ทัมาา่สน7599 j o p บ กวนพี่พิมพ์มาตามทีเปะเลยนะครับว่าสนใจ7 9 9เ้าเนาะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียบโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนานะราคาตรงนี้ต้องบอกกันว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารคสเนี้ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอนั่นเองนะผมแต่ว่านนี้าาานก OK ักอจะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยังขายคอต,ตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่น,นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m c p u ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ9การู้กฟุนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่ม ๘9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิปโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ออขุญตไล์ส่ววนนตัะครับ,มรบผมออตบผมต้้อองขอบคคคุณโากๆรับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆากยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้าร้อเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กำไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำตลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆ่เพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนออกกำไร2 0งนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สามตุลาคมน,นะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็งูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับร,ร,รุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้้้ะคคครรับกกมมมมมเเขยยยยยาาาาาาาวว่อออุณดดููลลตงใใจจส จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่งขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน นะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จักใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่า ผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราน่าจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแลงท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะ คอรสเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะ,นะอย่างที่บอกว่า คอสตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรกับเป่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเน่นดูก่อน,นครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าอาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยถอา,าจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อน,อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อผมได้เลยนะผมไลน์ไอเดียตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขว นะครับตอนเรทักมาว่าสนใจเจ็ดเกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ